เวลามาดูกันว่ามีเวลาอะไรบ้างคำเวลาพวกนี้เนี่ยจำไปเลยว่าไม่ใช้ a นะคะมีบางคำใช้บางคำไม่ใช้นะโอนึนอะไรแบบเนี้ยโอเคมาดูกัน지금지금오늘오늘어제어제내일내일오전오전오후오후낮낮밤밤새벽새벽아침아침점심점심저녁저녁응응ค่ะคำนี้นะคะพวกนี้จะเกี่ยวกับเวลานะคะเช่น지금แปลว่าตอนนี้นะ오늘แปลว่าวันนี้นะคะแล้วก็ OJ เมื่อวานแล้วก็เนยิลแปลว่าพรุ่งนี้นะคะนะแล้วก็ OJ คันนี้เราเห็นไปแล้วนะคะแปลว่าก่อนใช่ตอนช่วงเช้านะคะ OH แปลว่าบ่ายนะคะหนักคำนี้เนี่ยแปลว่ากลางวันตรงข้ามกับพัมว่ากลางคืนหนักคำนี้นะคะเป็นตัวเกาหลีแท้พัมตัวนี้ก็เป็นเกาหลีแท้นะคะพัมมีความหมายอื่นด้วยนะก็คือลูกเกาลัดแต่อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะไม่เกี่ยวข้องกันหนักพัมนะคะแล้วก็เซเพียกคำนี้เนี่ยจะออกแนวประมาณช่วงตีหนึ่งถึงตีห้าอะไรเงี้ยนะคะตอนรุ่งสางประมาณนั้นแล้วก็อาชิมก็คือตอนเช้าแปลว่ามื้ออาหารเช้าก็ได้นะคะแล้วก็ชอมชิมคำนี้คือกลางวันนะเที่ยงแล้วก็ชอนหยองแปลว่าตอนเย็นนะคะคราวนี้นะคะเขาจะบอกอยู่ว่ามันจะเป็นพวกนี้เนี่ยมันจะมี A ใช่ไหมคะคือการบ่งบอกเวลานะคะ A พวกนี้คือตัวที่ใช้บ่งบอกเวลาและสถานที่ก็ได้นะนะคะบวกด้วยชีการเวลาก็จะแปลในภาษาไทยว่าตอนบวกกับชังโซเออันนี้คือสถานที่ก็จะแปลว่าที่นะที่ไหนที่ไหนกติจะใช้กับคำกริยาเช่นไปมาคาดาโอดาอะไรอย่างนี้นะคะจะแปลว่าไปที่ไหนมาที่ไหนนะแต่ A ตัวนี้นะคะตอนนี้เราอยู่เรื่องนี้นะนะคะคำนี้จะบ่งบอกเวลานะคะแปลว่าตอนมันจะมีคำบางคำที่เราจะไม่ใช้ A นะคำบางคำเราต้องใช้คำบางคำเราจะไม่ใส่นะโอเคนะคะเรามาดูกันก่อนว่าคำที่เราจะใช้นะเราจะใช้ A มีอะไรบ้างใช้ A มีอะไรบ้างนะคะคำพวกนี้จะเป็นคำที่บอกช่วงเวลาบ้างหรือว่าเป็นแบบกี่โมงกี่โมงไปเลยนะเช่นอาชิมอาชิเมคำนี้แปลว่าเช้าจะเป็นอาชิเมตอนเช้าชอมชิเมชอมชิมกลางวันเป็นชอมชิเมชอนยอเกตอนเย็นชอนยอเป็นชอนยอเกพาเมพาเมก็ได้นะตอนกลางคืนนะคะเซพยอกเกแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็โอจอนโอฮูโอจอนเนโอฟูเอนะคะช่วงเวลาและสามารถบอกได้ด้วยนะว่ากี่โมงกี่โมงชีเอยอดอร์เอแบบนี้นะคะกี่โมงกี่โมงตอนกี่โมงกี่โมงแล้วเจอกันตอนกี่โมงกี่โมงหรือกี่โมงกี่โมงกี่นาทีแบบนี้ก็ได้นะคะกี่โมงกี่โมงกี่นาทีแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใช้เป็นเดือนไปเลยก็ได้นะคะโอวาเรอะไรอย่างนี้นะชีเรโอวาเรกี่เดือนอิลกี่เดือนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอะไรแบบนี้นะเป็นวันที่เป็นวันไปเลยนะแบบนี้นะคะใช้ A มาดูคำที่ไม่ใช้ A บ้างจะใส่ไว้ให้ข้างๆเปรียบเทียบกันนะคำที่ไม่ใช้ A นะคะเขาจะเป็นคำที่เขาเกี่ยวข้องกับเวลาอยู่แล้วนะเปลี่ยนสีแล้วกันไม่ใช้ A
อันนี้นะไม่ใช้เอนะไม่ใช้นะมีคำว่าอะไรบ้างเช่นโอเนอร์วันนี้ไม่มีโอเนอร์เลนะคะวันนี้ไม่ใช้นะโอเนอร์เลแบบนี้ไม่มีนะนะคะโอเจโอเจก็ไม่มีโอเจเอนะเมื่อวานไม่ใช้เนย์เนย์พรุ่งนี้ก็ไม่ใช้เมลแม่ทุกตัวเลยนะมันจะมีแม่คำนี้แปลว่าทุกไม่ใช่ทุกแบบทุกโศกโรคภัยนะเป็นแบบทุกวันทุกวันพาทุกอะไรเงี้ยทุกๆแบบนี้นะคะทุกอะไรก็ว่าไปทุกอย่างเลยนะเช่นแม่อิลแม่อิลอิลแปลว่าทุกวันก็คือทุกวันแหละเนาะแม่อิลทุกวันเห็นนะคะไม่เป็นแม่อิเลนะไม่มีนะแม่จูแม่จูแม่จูจูแปลว่าสัปดาห์อันนี้ก็คือทุกอาทิตย์แบบ every นะ every week เนี่ยนะคะแม่ทัลแมทัลแปลว่าทุกเดือนแมนยอนแมนยอนทุกปีอันนี้ไม่ใช้นะแล้วมีอะไรอีกออนเจออนเจเมื่อไหร่อันนี้คำถามนะเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่ใช้ออนเจชีกึมชีกึมอ๋ออันนี้เราเห็นไปแล้วเนาะวันนี้ไม่มีชีกึมเมนะอันนี้คือตอนนี้ชีกึมก็เหมือนกันอีเจความหมายเหมือนกันไม่มีอีเจเอนะคะอันนี้ก็ต้องจำหน่อยว่ามันจะมีคำบางคำที่ไม่ต้องบวก a นะคำพวกนี้ก็ใช้เพราะมันบ่งบอกเวลาแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องจำว่าตอนเช้าตอนเย็นพวกนี้นะคะต้องใช้นะคะเพราะอะไรก็เหมือนภาษาไทยแหละเราก็ต้องใส่เหมือนกันใช่ไหมตอนเช้าเราก็ต้องใส่ตอนบวกเช้าใช่ไหมแต่ตอนวันนี้เราไม่ต้องพูดว่าตอนวันนี้เราพูดถึงเราพูดว่าวันนี้เฉยๆเลยก็ได้ใช่ไหมแบบนี้นะคะก็เป็นวันนี้เมื่อวานพรุ่งนี้เมื่อไหร่ไปเลยนะไม่ต้องพูดตอนเมื่อไหร่ใช่ไหมตอนนี้ก็พูดตอนนี้อยู่แล้วไม่ต้องมาตอนนี้ใช่ไหมเหมือนกันนะตอนกี่โมงตอนกลางคืนตอนบ่ายอะไรเงี้ยเราพูดตอนเหมือนกันใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็ต้องใส่ a ตอนนะโอเคนะคะอันนี้ก็ต้องจำนิดนึงเนาะแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าจำยากขนาดนั้นก็คิดกลับเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ